ในสงครามสมัยใหม่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเหนือกว่าด้านทางอากาศและอาวุธที่พัฒนาขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์นี้ก็คือเครื่องบินรบเมื่อใดก็ตามที่พูดถึงเครื่องบินขับไล่และเครื่องบินรบคุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าเครื่องบินขับไล่ยุคที่4เครื่องบินขับไล่ยุคที่5มามากมายแล้วคุณเคยคิดบ้างไหมว่าการแบ่งยุคเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เรามาดูวิธีแบ่งยุคของเครื่องบินขับไล่เหล่านี้และประเภทของเครื่องบินกันค่ะความปรารถนาของมนุษยชาติที่จะบินบนท้องฟ้ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างที่ทราบกันดีว่าในปี1903เครื่องบินขับเคลื่อนลำแรกได้รับการพัฒนาโดยพี่น้องตระกูลไลท์และ10ปีต่อมาเครื่องบินรบก็ปรากฏตัวขึ้นและนั่นก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่1การรบทางอากาศครั้งแรกเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ในช่วงระยะเวลา4ปีของสงครามเทคโนโลยีภาคการบินพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วจนกระทั่งสิ้นสุดสงครามฝรั่งเศสได้พัฒนา50ชนิดอังกฤษ40ชนิดเยอรมัน30ชนิดอิตาลี30ชนิดและสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเครื่องบิน9ชนิดซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องบินรบอย่างต่อเนื่องในช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่1เครื่องบินส่วนใหญ่ใช้เพื่อการสอดแนมลาดตระเวนเนื่องจากพวกเขาไม่มีอาวุธว่ากันว่าพวกเขาโบกมือทักทายกันเมื่อพบเครื่องบินลาดตระเวนของศัตรูในระหว่างการลาดตระเวนอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปการลาดตระเวนทางอากาศเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำสงครามดังนั้นจึงมีการมอบปืนพกให้กับ นักบินและต่อมาก็มีการติดตั้งปืนกลไว้บนเครื่องบินเพื่อทำการรบทางอากาศปัญหาก็คือเครื่องบินในสมัยนั้นใช้ใบพัดจึงไม่สามารถยิงปืนไปข้างหน้าได้ดังนั้นความแม่นยำและความเสถียรจึงไม่ค่อยดีนะเนื่องจากปืนจะถูกยิงจากด้านข้างและด้านหลังในเวลานี้โรแลนด์กาลอสแห่งกองทัพฝรั่งเศสผู้ซึ่งได้รับตำแหน่งเอ็กซ์เป็นคนแรกของโลกก็ได้เสนอวิธีการซึ่งก็คือการติดเหล็กเข้ากับใบพัดจะป้องกันไม่ให้ใบพัดได้รับความเสียหายและไม่เป็นไรจากการถูกยิงด้วยปืนก็ตามนั่นก็คือเครื่องบินขับไล่มอลานซูนีเยซึ่งปรากฏตัวในลักษณะนี้และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของเครื่องบินรบและจุดเริ่มต้นของด็อกไฟท์เครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ในยุคนี้เป็นเครื่องบินปีก2ชั้นที่มีปีก2ข้าง2ชั้นและใบพัดเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ในยุคนี้มีความเร็วที่ใกล้เคียงกันดังนั้นความสามารถและทิศทางในการเลี้ยวของเครื่องบินจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดในการชนะหรือแพ้ของด็อกไฟท์ด็อกไฟท์คือการรบของเครื่องบินขับไล่ที่มีลักษณะการต่อสู้ในระยะประชันชิดมักจะต้องหาทางเข้าไปอยู่ในตำแหน่งการยิงที่ท้ายของเครื่องบินขับไล่ของศัตรูกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการต่อสู้ทางอากาศสู่อากาศทันทีที่ปืนกลสามารถยิงไปข้างหน้าเป้าหมายเพื่อให้ใช้อาวุธปืนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในด็อกไฟท์ปีกต้องรับอากาศให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะได้มีแรงยกเครื่องบินให้ได้บินอย่างโฉบเฉียวและคล่องตัวและไล่หลังเครื่องบินขับไล่ของศัตรูดังนั้นปีกของเครื่องบินรบในสงครามโลกครั้งที่1จึงเพิ่มจาก1ชั้นเป็น2ชั้นและแม้แต่เครื่องบินที่มีปีก3ชั้นก็ได้รับการพัฒนาเมื่อเครื่องบินรบจำนวนมากได้รับการพัฒนาและเข้าสู่สนามรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่1รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ตระหนักถึงคุณค่าเชิงกลยุทธ์ของเครื่องบินและบทบาทของเครื่องบินก็แบ่งออกอีกหลากหลายประเภทไม่เพียงแค่เครื่องบินสอดแนมลาดตระเวนเครื่องบินขับไล่เครื่องบินทิ้งระเบิดแต่ก็ยังมีเครื่องบินที่ออกแบบมาเพื่อสกัดกั้นและทำลายอากาศยานของข้าศึกโดยเฉพาะหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่ที่ทำหน้าที่คุมกันเครื่องบินลาดตระเวนและเครื่องบินทิ้งระเบิดเครื่องบินจู่โจมทางอากาศและเครื่องบินทิ้งระเบิดตอร์ปิโดที่มีเป้าหมายเพื่อโจมตีทางทะเลถ้าในความหมายที่กว้างเครื่องบินทั้งหมดเหล่านี้จะสามารถเรียกรวมกันว่าเครื่องบินรบแต่ถ้าเกิดในความหมายที่แคบกว่านั้นจะหมายถึงเครื่องบินที่ปฏิบัติภารกิจทางอากาศสู่อากาศเป็นหลักและเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่1ทุกประเทศเริ่มลงทุนอย่างมากในการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ในเวลานี้ต่างจากยุคปัจจุบันพวกเขาลงทุนในเครื่องบินทิ้งระเบิดมากกว่าเครื่องบินรบทางอากาศเพราะพวกเขามีความคิดว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดสามารถกำจัดฝ่ายตรงข้ามด้วยปืนกลและการทิ้งระเบิดโดยมีชุดเกราะหนาที่สามารถป้องกันการเจาะได้แม้กระทั่งปืนต่อต้านอากาศยานอย่างไรก็ตามความคิดนี้เป็นเรื่องไร้สาระด้วยการปะทุของสงครามโลกครั้งที่2ในปี1939เครื่องบินทิ้งระเบิดกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายมากสำหรับเครื่องบินขับไล่เพราะด้วยความที่ใหญ่และช้าเครื่องบินขับไล่ที่ออกแบบมาให้บินได้เร็วกว่าในยุคของสงครามโลกครั้งที่1บินโฉบเฉี่ยวและโจมตีใกล้กับเครื่องบินทิ้งระเบิดที่มีอำนาจการยิงที่รุนแรงแต่ด้วยขนาดที่ใหญ่และเทอะทะทำให้ไม่คู่ควรกับการต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่นอกจากนี้ในสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินรบเริ่มทะยานขึ้นจากทะเล
พร้อมกับการถือกำเนิดของเรือบรรทุกเครื่องบินทำให้ยังมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการรบทางเรืออีกด้วยเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2เครื่องบินไอพ่นลำแรกที่ติดตั้งเครื่องยนต์ไอพ่นก็ปรากฏตัวขึ้นแมสเซอร์สมิธ262เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เจ็ตผลิตขึ้นที่เยอรมันด้วยความเร็วที่เปรียบไม่ได้กับเครื่องบินขับไล่ใบพัดในเวลานั้นประสบความสำเร็จในการบันทึกอัตราส่วนการแลกเปลี่ยน1:4ในการสู้รบกับเครื่องบินรบของพันธมิตรเยอรมนีซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนเสบียงและวัสดุในการผลิตทำให้การผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์มีจำนวนน้อยลงนำไปสู่การไม่สามารถพลิกสถานการณ์ของการทำสงครามได้นอกจากนี้สหราชอาณาจักรเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งนี้ยังได้พัฒนากอสเตอร์มีเทียร์ในปี1944และนำไปใช้ในสนามรบหลังจากนั้นเครื่องบินขับไล่ยุคที่1ที่มีเครื่องยนต์เทอร์โบเจ็ตก็ปรากฏตัวขึ้นหลังจากเยอรมนีพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่2ในปี1945สงครามครั้งแรกที่เครื่องบินขับไล่ยุคที่1ได้ใช้ในการต่อสู้กันก็คือสงครามเกาหลีซึ่งเกิดขึ้นในปี1950เครื่องบินขับไล่ที่ต่อสู้กันในยุคนี้ก็คือเครื่องบินขับไล่เครื่องยนต์ไอพ่น F-86 Sabre ของสหรัฐอเมริกาและ MiG-15 ของโซเวียตรูปลักษณ์และประสิทธิภาพการบินของเครื่องบินทั้ง2รุ่นนั้นคล้ายคลึงกันแต่ความแตกต่างระหว่างทั้ง2เครื่องบินนั้นไม่ได้ยอดเยี่ยมมากอย่างไรก็ตามนักบินของสหรัฐที่ปฏิบัติการ F-86 Sabre เป็นที่ทราบกันดีว่ามีข้อได้เปรียบเหนือ MiG-15 โดยนักบินสวม G สูทซึ่งเป็นชุดที่ช่วยต้านแรง G ที่มากระทำต่อตัวนักบินซึ่งอาจจะมากถึง9เท่าของน้ำหนักของนักบินเองหลังจากนั้นเครื่องบินรบยุค 1.5 ซึ่งนำเครื่องบินขับไล่ยุคที่1มาติดตั้งเรดาร์อุปกรณ์ควบคุมการยิงและขีปนาวุธอากาศสู่อากาศก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไรก็ตามเครื่องบินในยุคนี้ก็ยังไม่เกินความเร็วของเสียงในที่สุดเครื่องบินขับไล่ที่บินได้ด้วยความเร็วเหนือเสียงก็ปรากฏขึ้นเครื่องบินขับไล่ยุคที่2ติดตั้งเรดาร์ที่ซับซ้อนมากขึ้นและสามารถใช้ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศระยะใกล้และขีปนาวุธอากาศสู่พื้นดินได้ F-100 Super Sabre ของสหรัฐอเมริกา F-104 Starfighter ซึ่งถูกเรียกว่า Widom Maker เนื่องจากการเสียบ่อยและ MiG-21 ของโซเวียตก็เป็นตัวแทนของเครื่องบินขับไล่ยุคที่2เมื่อถึงเวลาที่เครื่องบินขับไล่ยุคที่2กำลังได้รับการพัฒนาสงครามก็เกิดขึ้นอีกครั้งนั่นก็คือสงครามเวียดนามสงครามเวียดนามเป็นสงครามที่ทำให้ตระหนักว่าการใช้ขีปนาวุธมีความสำคัญเพียงใดนอกจากนี้ยังเป็นช่วงเวลาที่การโจมตีจากระยะไกลโดยใช้ขีปนาวุธแทนที่จะเป็นการต่อสู้ระยะใกล้โดยใช้ปืนกลในช่วงสงครามเวียดนามประเทศมหาอำนาจได้พัฒนาเครื่องบินขับไล่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะนี้เครื่องบินขับไล่สามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงถึง2เท่าติดตั้งด้วยเรดาร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการควบคุมอากาศยานและการสื่อสาร Avionics ที่อัปเกรดแล้วขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์ความสามารถในการสู้รบแบบ BVR หรือก็คือการโจมตีเป้าหมายจากระยะนอกสายตานั่นเองและเป็นเครื่องบินขับไล่ที่มีแนวคิดของเครื่องบินรบแบบประหุบทบาทและนี่ก็คือการเกิดของเครื่องบินขับไล่ยุคที่3เครื่องบินรบที่แข็งแกร่งที่สุดในเวลานั้นก็คือ F-4 Phantom ของสหรัฐอเมริกา MiG-25 ของสหภาพโซเวียตและ Mirage F-1 ของฝรั่งเศสซึ่งเป็นตัวแทนของเครื่องบินขับไล่ยุคที่3ในเวลานั้นสหรัฐคิดว่าจะเป็นการดีกว่ามากที่จะจัดหาเครื่องบินที่มีขีปนาวุธมากกว่าการติดตั้งปืนกลดังนั้น F-4 Phantom รุ่นแรกๆจึงติดตั้งขีปนาวุธเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีปืนกลเลยกล่าวอีกในนึงก็คือแนวคิดที่ว่าการโจมตีจากอากาศสู่อากาศไม่จำเป็นต้องใช้ปืนกลอีกต่อไปและขึ้นอยู่กับขีปนาวุธอากาศสู่อากาศ 100% อย่างไรก็ตามในสงครามเวียดนามการสู้รบในระยะใกล้กับเครื่องบินรบของโซเวียตนั้นทำให้สูญเสียมหาศาลดังนั้นกองทัพอากาศสหรัฐได้กลับมาทบทวนและสร้างแนวคิดการพัฒนาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่โดยได้เร่งการทดลองและหาข้อผิดพลาดอย่างเร่งด่วนในการติดตั้งปืนกลบนเครื่องบินรบแฟนทอมและระบบควบคุมการบินที่มีนวัตกรรมใหม่ระบบ Fly-by-Wire ซึ่งเป็นการใช้ระบบดิจิตอลเข้ามามีบทบาทในการปรับและลดภาระของนักบินให้บินได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือระบบที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่อนักบินควบคุมเครื่องบินขับไล่ได้รับการพัฒนาและประยุกต์ใช้นอกจากนี้ยังสามารถทำการสู้รบแบบ BVR ได้อย่างสมบูรณ์แบบและมีการเพิ่มฟังก์ชันเทคโนโลยี Stealth เพื่อหลบหลีกเรดาร์ตรวจจับและนี่ก็คือเครื่องบินขับไล่ยุคที่4
สงครามฟอกแลนด์เป็นสงครามที่มีการระดมเครื่องบินขับไล่ยุคที่4เป็นสงครามระหว่างอังกฤษและอาร์เจนตินาและเป็นสงครามที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเตือนภัยล่วงหน้าและการเติมน้ำมันทางอากาศเครื่องบินขับไล่ที่เป็นตัวแทนของยุคที่4ได้แก่ F-15 Eagle และ F-16 Fighting Falcon ของสหรัฐอเมริกาและ Su-27 ของโซเวียตและเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 ซึ่งปรับปรุงมาจากเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4จะติดตั้งอุปกรณ์เรดาร์ชั้นสูงเพิ่มเติมขึ้นเรดาร์ที่ติดตั้งบนเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 4.5 ก็คือเรดาร์ AESA ซึ่งเป็นเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถระบุศัตรูได้แม้ในระยะ200กิโลเมตรเครื่องบินขับไล่ยุค 4.5 สามารถต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ฆ่าศึกหลายลำพร้อมกันและยังมีความสามารถในการทำสงครามอิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินขับไล่ในยุคนี้ได้แก่ F-15 E-Style Eagle ของสหรัฐ Su-35 ของรัสเซียและ Yas-39 Gripen ของสวีเดนและเครื่องบินขับไล่ยุคที่4 F-117 Nighthawk เป็นอากาศยานโจมตีภาคพื้นดินล่องหนเป็นเครื่องบินล่องหนลำแรกของโลกถูกนำไปใช้ในสงครามอ่าวในปี1991ซึ่งเรียกว่าสนามทดสอบอาวุธขั้นสูงของสหรัฐสงครามอาเป็นสงครามที่แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินรบล่องหนจะครองสนามรบในอนาคตหลังจากสงครามอาสิ้นสุดลงในที่สุดเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ก็ถือกำเนิดขึ้นคุณลักษณะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเครื่องบินขับไล่ยุคที่5ก็คือฟังก์ชันล่องหนเฉพาะเครื่องบินรบที่สามารถซ่อนตัวจากเรดาร์ได้จะได้รับการจัดอันดับให้เป็นยุคที่5เอพิฟ2แรปเตอร์ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเครื่องบินรบที่ทรงพลังที่สุดในโลกคาดว่าจะมีขนาดประมาณ1ใน10ของมันแหละแม้ว่าจะไม่ทราบค่าเรดาร์คอสเซ็กชันหรือ RSC ที่แน่นอนเครื่องบินรบที่ปรากฏตัวจนถึงตอนนี้ไม่มีรุ่นใดที่จะสามารถเอาชนะ F-22 แรปเตอร์ได้ดังนั้น F-22 จึงสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสุดยอดของเครื่องบินขับไล่ยุคที่5เครื่องบินขับไล่ยุคที่5ได้แก่ F-22 แรปเตอร์F-35 Su-57 ของรัสเซียและ J-20 และ J-31 ของจีนอย่างไรก็ตาม J-20 ของจีนมีปีกเสริมที่เรียกว่าขนาดเนื่องจากปีกเสริมเคลื่อนที่ในระหว่างการบินพื้นที่ตรวจจับเรดาร์จึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดังนั้นจึงมีการถกเถียงกันว่าเป็นเครื่องบินรุ่นที่5หรือไม่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรวันนี้เรามาดูประวัติของเครื่องบินขับไล่และการแบ่งยุคต่างๆกันแล้วนะคะหากชมและชอบและได้รับประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ